ครับสวัสดีครับพบกับครูปออีกแล้วนะครับในช่อง SMS Music นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพลงล่มนะครับของกลานะครับเพลงนี้ก็ออกมาสักระยะนึงนะครับก็เป็นเพลงที่มีรีเควสเข้ามาเหมือนกันนะครับเพลงนี้เนี่ยออริจินัลอยู่ในคีย์ E นะครับแต่ผมเอามาเปลี่ยนเป็นคีย์ D นะครับแล้วก็ใช้คาร์โป้นะครับเข้ามาหนีบก็จะง่ายขึ้นเนาะส่วนใครที่จับคีย์ E ได้อยู่แล้วนะครับก็ลองไปใช้ในคอร์ด E ที่ผมเคยสอนไปเนาะใช้อันนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสำหรับมือใหม่เนี่ยผมว่าคีย์ D เนี่ยก็เป็นคีย์ที่กำลังดีนะครับในการเล่นเพลงนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่จริงๆอ่ะมันจะ2ท่อนแค่2ท่อนหลักๆนะครับมันเหมือนมีท่อนมันมีแค่ท่อนคอรัสกับท่อนเวอร์สอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนท่อนคอรัสเนี่ยจะเป็นเมนหลักมันจะมีต่างกันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่อนแรกก่อนก็ได้นะครับทีนี้แพทเทิร์นเนี่ยก็ใช้เป็นแพทเทิร์นเพลงช้านะครับก็คือลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงอย่าลืมหนีบคาโป้ที่เฟสที่2นะครับก็จะสามารถเปิด YouTube แล้วก็เล่นไปด้วยเลยได้นะครับแพทเทิร์นก็เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับก็ใช้แพทเทิร์นเพลงช้ากับท่าไหนเป็นครึ่งห้องก็คือดีดลงอย่างเดียวนะครับส่วนคอร์ดในคีย์ D นะครับก็ใช้ทั้งหมดเลยนะครับก็ D E minor นะครับ F sharp minor G A แล้วก็ B minor นะครับทีนี้มันจะมีการยืมคอร์ดมาอันนึงนะครับในระหว่างเพลงเนี่ยก็คือคอร์ด E นะครับมันจะมีจากคอร์ด E minor นะครับแล้วก็ไปที่ E นะครับทีนี้เรามาดูในท่อนเพลงนะครับโอเคมันก็จะมีอยู่2ท่อนหลักๆนะครับลองแยกออกมาฝึกก่อนนะก่อนที่จะไปเปิดเพลงความเร็วของเพลงนี้อยู่ที่70นะครับประมาณนี้ในท่อนแรกนะครับก็จะเป็นคอร์ดเซตนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดิบไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับ1 2 3 4 นี่ก็จะเป็นส่วนที่2นะครับท่อนนี้นะครับที่จะมันจะไม่เหมือนกันนะไป E นะแล้วก็อีกท่อนเหมือนเดิมนะครับจะเหมือนบรรทัดแรกเลยแต่ในส่วนที่2นี่นะครับจะไม่เหมือนเดิมส่วนนี้นะครับที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไปลุกโอเคทีนี้เนี่ยอีกท่อนหนึ่งของมันนะครับหลังจากที่เป็นท่อนเวอร์สแล้วนะครับมันก็จะเป็นในท่อนของที่เล่นเป็นนะครับก็จะเล่นเป็น G นะครับแล้วก็ไป F sharp minor นะครับไป E minor ไป A แล้วก็ D นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่มันจะไปที่ E minor แล้วก็ E นะครับแล้วก็ A นะครับเดี๋ยวลองดูนะในท่อนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะมีแค่อยู่เหมือนกับว่าถ้าดูดีๆก็จะสองท่อนนะครับทั้งเพลงหลักเลยนะครับก็ลองแบ่งออกมาฝึกดูนะครับแล้วก็ฝึกจากช้าๆก็ได้นะครับทีนี้ก็จะเล่นได้ในแบบนี้นะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเดี๋ยวในพาร์ทที่2นะครับก็จะเปิดเพลงแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ